สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกท่านนะก็วันนี้นะครับผมได้ตัวที่พี่พินชื่อว่าหายากนะฮะหรือว่าแร่นั่นเองนะฮะนั่นก็คืองัวกุลกับฟีเซอร์นะครับของค่ายมาสเตอร์เกตนะฮะหรือว่า DJ นั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่า DJ ฟังชิ่งนะครับก็คือตัวนี้เองนะเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับรีวิวไปพร้อมกันนะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาสัมผัสครั้งแรกเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าน ี่นะครับผมก็เป็นกล่องสีเขียวนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นโงกุลบีบมือฟิเซอร์บนดานามิกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโงกุลนะฮะบนหน้าเป็นแบบบีบมืออยู่ได้ฝั่งนี้เป็นฟรีเซอร์นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นกล่องที่ออกมาคัลเลอร์ฟูลนะฮะสีสวยนะสีสวยนะตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านในดีกว่านะครับแพ็กเกจด้านในนะครับก็จะเป็นโฟมนะฮะดูลักษณะก็จะเป็นโฟมชั้นเดียวนะครับดูกันมาดูครับมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่นะครับเปิดมาก็เป็นตัวงกุลตัวฟรีเซอร์นะแล้วก็ฐานนะตอนนี้ดีเทลก็ไม่มีอะไรเยอะมากนะฮะนี่ฐานก็ตั้งนี้มาเรามาดูกันดีกว่านี่นะครับโคคูเวสฟรีเซอร์นะครับจากมาสเตอร์เกรดนะฮะตัวนี้มี7500ตัวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับกับงูกุลฟรีเซอร์นะครับบนดาวนาเมกนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายนะฮะจากดราก้อนบอลแซดนะครับคอลเลกเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคอลเลกเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นกลุ่มของต่างประเทศนะครับก็จะมีต่างชาติรวมตัวกันนะก็จะเป็นแบบแคนสต็อปวอนสต็อปนะก็คือไม่สามารถหยุดได้แล้วก็จะไม่หยุดนะฮะนี่นะฮะเป็นป้ายนี่นะครับแล้วก็ไบเซอร์นะฮะไบเซอร์ของตัวนี้นะครับAuthenticity นะครับการ์ดนะก็คือใบเซอร์ติฟิเคตของชิ้นนี้นะครับก็ให้มา2แบบนะนี่นะฮะก็จะเป็นฉากนะครับฉากหนึ่งที่โงกุลนะได้แปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าร่างแรกนะครับพลังก็เพิ่มขึ้นนะซึ่งฟรีเซอร์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ฝึกซ้อมพลังก็ยังมีเท่าที่เราได้ดูกันนะก็โดนบีบมือไปกับแตกเลยนะนี่นะครับก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะมากนะแต่ว่าส่วนดีเทลเนี่ยถือว่าทำออกมาดีนะแล้วก็เป็นฉากนึงที่เป็นฉากในตำนานเลยก็ว่าได้นะเป็นฉากในตำนานเลยอีกฉากนึงนะกับการต่อสู้นะในภาพฟรีเซอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูรายละเอียดนะฮะต่างๆดีเทลต่างๆนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแล้วมันเพอร์เฟคแค่ไหนนะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับผมเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะนี่ก็คือเริ่มต้นที่โงกุลเลยแล้วกันเนาะง่ายดีนะนี่คือโงกุลนะครับไซย่าร่างแรกนะหน้าตาโกรธเกรี้ยวนะครับนี่บีบมือฟรีเซอร์อยู่นะแล้วก็มาดูมือที่บีบนะครับนี่กำแบบแม่นเปิกเลยดูมือฟรีเซอร์อยู่กันเป็นจุกเลยนะฮะนี่แทบกระดูกแบบว่าละเอียดเป็นถงแล้วนะนี่นะครับตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยตรงกล้ามเนื้อเส้นเลือดอะไรต่างๆนะฮะเขาก็ได้ปั้นขึ้นมาด้วยนะครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเส้นเลือดเท่าไหร่นะนี่วิ่งมาตรงอกนะมัดกล้ามท้องอะไรเนี่ยปั้นมาสวยนะครับนี่เห็นไหมนมมีหัวด้วยเนี่ยหัวนมก็มีนะการลงสีขอบเส้นเกงนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะเห็นไหมจนมาถึงรองเท้านะครับลงสีได้เข้มตัดสีที่เชือกรองเท้านะชัดเจนนะสีพื้นดินนะครับสีพื้นหินที่มันแตกนะครับก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะแล้วก็มีป้ายดราก้อนบอลนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กติดข้างหน้านะนี่ก็เป็นใบเซอร์นะนี่นะครับแล้วก็ดูหน้าฟรีเซอร์นะ
นี่ด้วยความเจ็บปวดนะครับเส้นเลือดขึ้นหน้าอกเหมือนกันขึ้นขาขึ้นเข่าไปหมดนะฮะฟรีเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ทำออกมาได้สวยนะฮะตอนนี้ดูโดนหางขาดไปแล้วนะฟรีเซอร์นี่ครับนี่ภาพโดยรวมนะนี่ก็มีความสูงประมาณ1ไม้บรรทัดนะแต่ว่าก็น่าจะเกินอยู่ก็ประมาณ35ถึง40เซนนะครับรวมฐานนะนี่เห็นไหมครับแล้วก็เป็นใบเซอร์มาสเกตนะข้างหลังเขียน authenticity นะครับแล้วก็เป็นดราก้อนบอลนะครับคอร์เรคเตอร์ยูไนเต็ดนะนี่งานนี้แบบสุดยอดมากนะนี่เป็นไงสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูสักรอบนะแจ๋วนะโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับผมนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของคู่นี้นะโมกุลกับฟิเซอร์นะทั้งหมดของคู่นี้เลยนะครับก็เป็นตัวที่หายากแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งผลิตออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็ไม่สามารถหาได้ตอนนี้แล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังมีตัวสีขาวดำนะครับที่เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะฮะออกมาเพื่อจำหน่ายนะครับตอนนี้ทางเพจก็ณวันที่ถ่ายทำวิดีโอนี้นะครับก็มันเหลืออยู่2ตัวนะครับตอนนี้แต่ก็หลังจากที่วิดีโอนี้ปล่อยลงไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่ตัวก็อยากให้ทุกท่านนะที่สนใจนะครับสีขาวดำนะไม่ใช่ตัวนี้นะทักเข้ามาในเพจนะครับก็ถ้ามีก็จะแจ้งนะครับว่าเออยังเหลืออยู่อะไรอย่างนี้นะก็เข้ามาเพลินก่อนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะ IG Facebook นะครับ IG ทั้งขาย IG Dragon Ball Sale & Show นะครับพูดเองผิดหมดนะFacebook นะครับทั้งขายทั้งโชว์นะครับก็มีอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทุกเวลานะครับผมจับโทรศัพท์ตัวไหนตอบทันทีนะฮะตอบเร็วมากโอเคครับผมงั้นก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบาย